ด่วนเจอตัวแล้วพระเดือนชัยยืดอกถ้าผิดสึกเองขอสวดมนต์35บาททำดีให้ศาสนาจากกรณีของพระเดือนชัยธรรมวิทโยหรือหลวงปู่เดือนชัยอดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำจานครูภูหินต่างจังหวัดมุกดาหารที่ถูกคำสั่งของคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารธรรมยุทธให้ออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแก่สมณะเพศตามที่ปรากฏในข่าวคดีของน้องชมพู่เช่นแสดงตนสื่อทางวิญญาณบอกใบเลขปริศนาทำคล้ายใบหวยโฆษณาตนเองผ่านสื่อต่างๆผิดธรรมวินัยและกฎระเบียบคำสั่งของมหาเถรสมาคมตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่26มิถุนายนทีมข่าวได้เดินทางไปยังสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกและได้พบกับหลวงปู่เดือนชัยอดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำจานครูภูหินต่างจังหวัดมุกดาหารซึ่งเดินทางเพื่อมาเป็นประธานหล่อเทียนพรรษาประจำปีในวันที่27-30มิถุนายนที่สำนักสงฆ์แห่งนี้หลวงปู่เดือนชัยชี้แจงเรื่องราวให้ฟังว่าอาตมาไม่โกรธหรือตำหนิใครกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนสามารถติเตียนอาตมาได้เพราะจะทำให้เกิดสติแต่อาตมาเสียใจเนื่องจากอาตมามีเจตนาที่จะช่วยเหลือผู้คนแต่คนกลับตีความผิดว่าอยากเด่นดังอาตมาน้อยใจที่สร้างวัดที่จังหวัดมุกดาหารมากับมือไม่เคยมีพระผู้ใหญ่มาดูแลมีแต่พระที่นำพระเครื่องและพระพุทธรูปมาขายอาตมาจะบิณฑบาตก็มีคนคอยห้ามไม่ให้ชาวบ้านมาใส่บาตรทั้งนี้อาตมาไม่ได้มีเจตนาจะแสดงอภินิหารใดๆอาตมาแค่แสดงธรรมแต่เนื่องจากในทุกวันอาตมาจะตั้งสมาธิแต่ตั้งสติมาล่วงหน้าหากมีใครหรือผู้ใดมาขัดเช่นพระชาวบ้านหรือนักข่าวเข้ามาขัดเข้ามาถามคำถามเข้ามาพูดคุยก็จะทำให้อาตมาหลุดออกจากสมาธิจึงเป็นที่มาของอาการแปลกๆโดยในวันที่อาตมาอ้าปากหมุนรอบตัวเองนั้นหลวงพ่อนิ้งหน่องได้เข้ามาทักและขัดสมาธิของอาตมาอาตมาจึงได้ทำท่าทีดังที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีเคยมีข่าวว่าสั่งอาหารผ่านไลน์และแอปพลิเคชันหลวงปู่เดือนชัยบอกว่าเป็นการพูดเล่นกับเพื่อนกับญาติโยมว่าสมัยนี้สั่งอาหารง่ายอาตมายอมรับว่าเคยดื่มสุราตอนก่อนบวชแต่ขณะนี้อาตมาเลิกแล้วสำหรับคนที่ไม่เข้าใจอาตมาไม่ต้องไล่อาตมาอาตมารู้ตัวเองว่าทำอะไรที่เกินพอดีหรือไม่หากทำอาตมาจะสึกเองซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาตมาก็น้อยใจและคิดจะสึกแต่ลูกศิษย์ได้ห้ามเอาไว้จากนี้คงต้องแล้วแต่พระผู้ใหญ่ว่าจะส่งอาตมาไปจำวัดอยู่ที่วัดไหนโดยอาตมาตั้งจิตไว้ว่าอยากจะใช้ชีวิตที่เหลือของชีวิตเผยแพร่ธรรมะช่วยเหลือคนโดยทีมข่าวได้นำรูปหน้าของนายสงบและคาถาที่เขียนไว้ในหนังสือให้หลวงปู่เดือนชัยดูหลวงปู่เดือนชัยบอกว่านี่เป็นคาถาธรรมอย่างหนึ่งแต่เชื่อว่านายสงบไม่ได้เป็นสติไม่ดีเนื่องจากมีลายมือที่สวยจดคาถายาวซึ่งสิ่งของคล้ายเครื่องรางคาดว่านายสงบคงมีความเชื่อส่วนตัวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะปรักทุกคนค่ะ